clouds pass, the skies are clear. อันนี้เริ่มเป็นตัวที่ไม่ได้เป็นตัวเลขออกมาให้เห็นแล้ว x เป็นจำนวนเต็ม u เป็นจำนวนเต็ม a เป็นจำนวนเต็มลบอะไรใหญ่กว่า u กับ a อะไรใหญ่กว่ากัน u ใหญ่กว่าเพราะว่าจำนวนเต็มลบเป็นสมาชิกของเซตของจำนวนเต็มเพราะจำนวนเต็มมีอยู่3พวก3ประเภทลบ0แล้วก็บวกเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มลบก็เป็นซับเซตของจำนวนเต็มคราวนี้ถ้าเขาให้หาอุ้ยให้หาคอมพลีเมนต์ของ A ก็คือเอาจำนวนเต็มอะจำนวนเต็มมี3อย่างถ้าลบ0ออกไอ้ลบจำนวนเต็มลบออกก็จะเหลือจำนวนเต็มบวกกับ0ใช่ไหมฮะมันอีกทีหนึ่งครูใช้คำว่า a เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกหรือ0คำว่าหรือแปลว่าได้ทั้ง2อย่างงั้นถ้าครูใช้เครื่องหมายเมื่อกี้นี้เราใช้เครื่องหมายอะไรไปแล้วเครื่องหมายและใช่ไหมคราวนี้เราก็จะใช้เครื่องหมายอะไรบ้างหรือถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราเขียนว่าไงดีลองไปซะก่อนเดี๋ยวเราดูซิว่าถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราจะเขียนว่าเห็นว่าไงเขียนว่าไงเขียนในนี้ก็ได้เห็นว่าไงดีคะเร็วช่วยหน่อยเร็วคนห้องหนึ่งต้องช่วยได้นะ x แล้วไงอีกโดยที่ x เป็นสมาชิกของ i บวกแล้วก็หรือที่ใช้เป็นลักษณะเหมือนตัว v แล้วก็อะไรอีก0ล่ะเขียนยังไงล่ะ i แล้วก็อะไรอีกแล้วก็0เป็นตัวยกอยู่แบบนี้ไม่ใช่เอาอ่างนะไม่ใช่เอาอ่างไม่ใช่อัมพรนะคะ i 0ได้ไหมฮะเขียนอย่างนี้ได้ไหมได้นี่ต้องก๊อปปี้ลายมือนะคะเขียนธรรมดาคราวนี้ครูจะมาแสดงด้วยแผนภาพเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้พูดถึงแผนภาพกับการนำไปใช้เลยใช่ไหมคะนักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คราวนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราใช้แผนภาพบ้าง A 1 3 5อันนี้เป็นเหมือนเซตเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงด้วยแผนภาพนักเรียนไม่ต้องจดใหม่นักเรียนดูซิเมื่อกี้นี้มีอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่ป่ะคะมีนักเรียนก็ทำไงลงไปอีกครั้งหนึ่งใช่ป่ะมีป่ะ2 4เดี๋ยว1 3 5 2 4 6คนละเซตใช่ป่ะคนละเซตไม่ใช่ใช่ไหมคะเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะ1แล้วอะไรนะอันนั้นมันเป็นไม่ใช่คนละเซตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนก็ได้นะฮะจะเขียนใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรคอมพลีเมนต์ของ A คือเซตที่มีสมาชิก2 4 6มัน2 4 6นักเรียนดูซิว่ามันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะส่วนที่ใช่คือส่วนของบริเวณข้างนอกนะข้างนอกทั้งหมดสีไม่ชัดเจนนักเรียนรู้ไหมคะว่าส่วนไหนเนี่ยรู้ไหมคะรู้นะใครไม่รู้บ้างว่าส่วนไหนใครไม่รู้บ้างครูจะเขียนให้ดูส่วนที่เนี่ยส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ย
ข้างนอกข้างนอกเนี่ยในวงเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวนักเรียนส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยถ้าครูแรงเงาเนี่ยครูต้องแรงเงาทั้งหมดนี่เลยค่ะเนี่ยหมดเลยทั้งหมดยกเว้นที่ไหนที่เดียวยกเว้นในไหนฮะยกเว้นในวงกลมที่เนี่ยตัวที่โชว์เลข135อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ของคอมพลีเมนต์นะคะส่วนข้างนอกทีนี้อันต่อไปที่มันเหมือนกันนักเรียนจะไม่จดก็ได้นะคะส่วนที่ครูแสดงด้วยแผนภาพยังไม่เสร็จเสร็จหรือยังทีนี้อันนี้นักเรียนอาจจะอันนี้จะเห็นชัดสีอะไรคะเป็นคอมพลีเมนต์นักเรียนคอมพลีเมนต์ของ A สีเขียวนะคะในส่วนของสีเขียวมันถ้าโชว์ด้วยแผนภาพก็จะทำให้ดูเห็นชัดมากนะคะในส่วนสีเขียวคือส่วนที่เป็นพื้นที่คอมพลีเมนต์ของ A ในส่วนสีขาวที่อยู่ข้างในก็คือ A นะคะเอา A กับคอมพลีเมนต์ของ A มายูเนียนกันจะได้เท่ากับ U นะ